ก็สวัสดีครับมโนกนขคครับตอนนี้ก็มาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมครับมาเจอกับเสื้อแดงหลายคนนะแล้วก็มีแม่ค้าเยอะแยะมาจากไหนกลุ่มนี้มาจากไหนมาเจอพี่ไก่ครับสายไก่ลาดประสงค์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มาทำไมพี่เอามารำลึกพี่เสื้อแดงหน่อยครับแล้วมีความรู้สึกไงบ้างวันนี้รู้สึกก็มันเหมือนเดิมนะมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมันกี่วันกี่ปีมาแล้วเนี่ยเกือบ3ปีแล้วใช่ไหมโอ้เกือบ3ปีแล้วเนี่ยอีกเดือนหน้าก็จะครบแล้วเนี่ยเดือนหน้าครบ3ปีครบรอบเสียแดงตายแล้วพี่คิดว่าไงคิดว่าคงเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้อ้าวฝากรัฐบาลหน่อยฝากอะไรบ้างอยากให้รัฐบาลเร่งๆรีบหาโจรน่ะโจรแถวเทพเนี่ย ผมไม่สบายพี่ผมรู้หาใครพี่เอาง่ายพี่ฝากประชาชนหน่อยว่าให้ประชาชนตื่นยังไงบ้างตื่นตัวป่ะประชาชนช่วยลุกกันมาดีกว่าลุกมาสู้กันเนี่ยแม่เงียบเลยกันเงียบมันป่วยหมดป่วยกันหมดป่วยทั้งประเทศช่วยกันหน่อยนะประชาชนฝากอะไรให้ประชาธิปัตย์บ้างรัฐบาลเก่าจะไปตายที่ไหนก็ไป ฉันจะลงโทษเธอใช่ไหมโอเคขอบคุณพี่ขอบคุณครับเอ้าน้องโก้โก้มาน้องโก้เข้าคิวตัวแทนเดอะมีความรู้สึกยังไงน้องโก้รู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยจุดเทียนรำลึกเสด็จแดงทุกวันที่13ของทุกเดือนแต่เดือนนี้คึกคักมากแต่สมาชิกเสื้อแดงยังไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอ้าวกำลังเดินทางครับหลายร้อยกิโลมีหลากสีวันนี้แล้วอยากพูดอะไรบ้างคนไทยแม่งลืมง่ายใช่ไหมใช่ค่ะนั่งเก็บไม่จับแล้วเราลืมไหมเราลืมไหมไม่เคยลืมค่ะมาทุกเดือนค่ะดีมากดีมากน้องอ่ะฝากอะไรให้รัฐบาลเก่าบ้างรัฐบาลนู่นน่ะเหรอคะเก่านู่นน่ะนะคะให้มันไปเร็วๆค่ะให้มันไปไหนก็ได้ให้มันไปเร็วไม่อยากจะเหลาดูมันใหญ่ครับมาเจอพี่ใหญ่คนวันเดียวพี่มีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกความคืบหน้ามาหาไม่เจอตอนนี้ก็เจอแต่ผู้คนมาเต็มเลยครับเต็มลานเต็มลานเลยนะเต็มลานเลยครับแต่ไม่ได้มางานเรามางานสีแดงก็ช่างเขาดิเรามาทำไมอ่ะมาล้ำลึกครับมาล้ำลึกถึงใช่ไหมคุณความดียังมีอยู่ครับแล้วอยู่ตลอดไปครับคิดยังไงบ้างครับเรื่องนี้สะท้อนอะไรกับสังคมไทยบ้างสังคมไทยป่วยป่วยเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์อะครับ ลุกไม่ได้อะลุกเดินไม่ได้ต้องอุ้มตลอดเวลาโอ้ก็เมื่อไหร่จะหายป่วยพี่ยังไม่มีวี่แววเลยครับ ต้องรอให้คนตายฝากอะไรให้ประชาชนบ้างให้พี่น้องช่วยกันลุกขึ้นต่อสู้เดือนหน้าให้มาเยอะๆนะครับมาเยอะๆครบ3ปีพอดีพี่นะครับครบ3ปีพอดีโอเคขอบคุณครับพี่ครับผมน้องเอ้ายังไม่เรื่องทางการยังไม่ค่อยเก่งมาดีน้องด่าเก่งน้องมาทำไมเนี่ยมาพี่มาตามพี่เขาให้มาหนูก็มาเอ้าพูดเงี้ยสวยเลยหนูสวยอยู่แล้วแล้วมีความรู้สึกไงไหมครับวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มา ได้มาแล้วรู้สึกนี่คุยเรื่องทางการไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าด่าเก่งมากเลยค่ะความรู้สึกจริงๆว่าวันนี้มันสำคัญยังไงเป็นประสบการณ์จะบอกว่าเสาร์นะตอนนี้พี่ไม่สบายเว้ยเดี๋ยวพี่ขอลาก่อนพี่ป่วยสวัสดีครับมโนกนกกครับรายงานครับจากสวนลุมครับ